สวัสดีครอบครัวอะโทมี่ทุกคนครับผมเทเลอร์จากฝ่ายการตลาดครับสมาร์ทอะโทเมียนวันนี้ขอเสนอตอน YouTube ครับคอนเทนต์ที่ทางบริษัทผลิตออกมาจะถูกอัปโหลดบนช่อง YouTube ทางการของบริษัทครับวันนี้เราจะเรียนรู้วิธีการรับชมคอนเทนต์หลากหลายบน YouTube วิธีการใช้ประโยชน์จากคอนเทนต์รวมถึงวิธีการสร้างช่องของตัวเองอัปโหลดวิดีโอเพื่อที่จะให้นักธุรกิจสามารถส่งต่อคอนเทนต์ให้กับพาร์ทเนอร์ไปด้วยกันครับสมาร์ทอะโทเมียน YouTube 1. สร้างบัญชีหากต้องการกดติดตามช่องก่อนอื่นเราจะต้องสร้างบัญชีก่อนนะครับอย่างแรกให้เข้าไปค้นหาเว็บไซต์ YouTube แล้วคลิกคำว่าเข้าสู่ระบบกรอกชื่อนามสกุลแล้วคลิกคำว่าสร้างอีเมล Gmail ใหม่อีเมลก็จะสร้างขึ้นมาให้ตามอัตโนมัติกรอก ID ที่ต้องการหน้า gmail.com กรอกรหัสผ่านแล้วกดคำว่าต่อไปยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือกรอกวันเดือนปีเกิดและเพศตามลำดับติ๊กที่เช็คบ็อกซ์แล้วกดสร้างบัญชีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากสร้างบัญชีเรียบร้อยแล้วก็กลับไปหน้าแรกสามารถคลิกปุ่มมุมขวาบนเพื่อเช็คได้ว่าบัญชีถูกสร้างแล้วหน้าต่างจะขึ้นแบบนี้ครับ 2. การค้นหาช่องเมื่อสร้างบัญชีเรียบร้อยเราสามารถกดค้นหาช่องทางการของอะโทมี่ประเทศไทยแล้วกดติดตามหากเข้าช่อง YouTube ของอะโทมี่ประเทศไทยแล้วท่านก็สามารถรับชมวิดีโอที่ถูกอัปโหลดทั้งหมดได้ครับ 3. กดติดตามถูกใจแชร์ตั้งค่าแจ้งเตือนงั้นเรามารับข่าวสารหลากหลายจากอะโทมี่กันดีไหมครับเมื่อกดปุ่มติดตามเราจะสามารถตรวจสอบวิดีโอของช่องที่เราติดตามได้ในหน้าแรกเลยครับเรามาดูการตั้งค่าแจ้งเตือนกันนะครับกดสัญลักษณ์กระดิ่งข้างปุ่มติดตามแล้วเลือกทั้งหมดท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เราอัปโหลดวิดีโอใหม่ครับหากชอบหากกดถูกใจสามารถกดได้ที่สัญลักษณ์ยกนิ้วโป้งเลยครับวิดีโอที่ท่านถูกใจท่านสามารถกลับไปดูใหม่ได้ในหัวข้อวิดีโอที่ฉันถูกใจเราสามารถกดปุ่มแชร์จากแถบด้านล่างของวิดีโอแล้วคัดลอกลิงก์เอาไปแชร์ส่งให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับ 4. สร้างช่องของฉันหากต้องการสร้างช่อง YouTube ของตัวเองสามารถกดรูปโปรไฟล์มุมขวาบนแล้วกดไปที่แถบเมนู YouTube Studio กรอกชื่อช่องให้เรียบร้อยแล้วกดสร้างช่องก็เป็นอันเสร็จครับ5. การอัปโหลดวิดีโอสมาร์ทโฟนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีอัปโหลดวิดีโอจากมือถือก่อนนะครับก่อนอื่นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน YouTube ลงในเครื่องก่อนเปิดแอปพลิเคชัน YouTube ขึ้นมาคลิกที่สัญลักษณ์กล้องวิดีโอที่มุมขวาบนและสามารถกดถ่ายวิดีโอได้เลยทันทีหรือเลือกอัปโหลดวิดีโอที่มีอยู่ในเครื่องเราก็ได้นะครับและยังสามารถตัดต่อส่วนที่ไม่ต้องการในวิดีโอได้อีกด้วยขยับกรอบสีฟ้าสองข้างเพื่อตัดความยาวได้เลยวิดีโอที่อยู่ในกรอบสีฟ้าจะเป็นส่วนที่ถูกใช้และวิดีโอส่วนที่อยู่นอกกรอบสีฟ้าจะถูกตัดทิ้งหลังจากที่เราตัดต่อวิดีโอและตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วให้กดถัดไปแล้วกรอกชื่อวิดีโอพร้อมคำอธิบายและคลิกอัปโหลดเพียงแค่นี้วิดีโอก็จะถูกอัปโหลดครับการตั้งค่าสาธารณะหากตั้งเป็นสาธารณะทุกคนจะสามารถดูวิดีโอของเราได้หากเลือกส่วนตัวคนที่มีลิงก์เท่านั้นที่จะสามารถดูวิดีโอของเราได้ระดับผู้ชมคลิกเลือกไม่ใช่คอนเทนต์สำหรับเด็กก่อนจะอัปโหลดครับแล้ววิดีโอก็จะถูกอัปโหลดเรียบร้อย 6. การอัปโหลดวิดีโอคอมพิวเตอร์หากต้องการอัปโหลดวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้คลิกสัญลักษณ์กล้องวิดีโอแล้วคลิกอัปโหลดวิดีโอเมื่อเห็นหน้าต่างนี้ให้เลือกวิดีโอที่เราต้องการแล้วดับเบิลคลิกได้เลยรอจนกว่าวิดีโอจะอัปโหลดเสร็จระหว่างที่รอวิดีโอประมวลผลให้กรอกชื่อและคำอธิบายวิดีโอแล้วลงภาพหน้าปกวิดีโอหากเพิ่มในเพลย์ลิสต์ผู้ชมจะสามารถดูวิดีโอต่อเนื่องกันในเพลย์ลิสต์ได้เลือกว่าไม่ใช่คอนเทนต์สำหรับเด็กแล้วคลิกถัดไปหากต้องการใช้วิดีโอที่อัปโหลดโปรโมทวิดีโอตัวอื่นด้วยเราสามารถเพิ่มหน้าสุดท้ายตรงนี้ได้ครับงั้นเรา
ลองไปขั้นตอนถัดไปไหมครับเหมือนกับมือถือเลยครับหากเราตั้งค่าเป็นสาธารณะทุกคนก็จะสามารถรับชมได้หากเลือกส่วนตัวคนที่มีลิงก์เท่านั้นที่จะรับชมได้จะเลือกเวลาลงไว้ล่วงหน้าหรือจะอัพโหลดทันทีก็ได้ครับหากทำทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์วิดีโอก็จะถูกเผยแพร่ครับและสามารถคลิกไอคอน Facebook หรือ LINE ในการแชร์คอนเทนต์ได้ทันทีหรือจะคัดลอกลิงก์ส่งให้แทนก็ได้นะครับวันนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วเกี่ยวกับการสร้างบัญชีไปจนถึงการอัปโหลดวิดีโออยากให้ทุกคนรับชมคอนเทนต์ที่บริษัทผลิตและลองอัปโหลดวิดีโอแชร์เคล็ดลับการทำธุรกิจดูนะครับเรามาเป็น Global Smart Atomian กันดีไหมครับขอบคุณครับ